พร้อมยังครับที่รักของอายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้เขามาอยู่กันที่พอดีขี่รถมอไซค์เลยครับมาอยู่กันที่เถียงหน้ากระต๊อบห่างถนนที่เขาหายหน้าหายตาไปบ่ได้เฮ็ดคลิปกะเพราะว่าเขาไปถ่าย MV กันอยู่ครับสองเพลงน้องปิ้นกะมีอีกเพลงหนึ่งเป็นสามเพลงของน้องปิ้นอีกเพลงหนึ่งน้องปิ้นได้เข้าฉากก็แวบๆเพลงได้เข้าฉากเพลงสาวหน่อยสาวหน่อยเวียงจันเที่ยวหายหน้าหายตาบ่ได้ไปไสครับพี่น้องเข้าไปผมไปกับน้องปิ้นกับพากันไปถ่ายคลิปอยู่ไปถ่าย MV อยู่ไอ้เราก็ไปน้ํากับแม่ปิ่นจ้าเข้าไปถ่ายอยู่เมืองเล่าล่ะก็ไปถ่ายกาฬสินธุ์เนาะแล้วก็ไปสารคามกะเป็นประสบการณ์ใหม่ครับเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับเฮา2คนที่มีโอกาสได้ไปถ่าย MV บังเอิญมากตรงที่เนื้อหาของ MV เพลงนี่เพลงมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตเฮา2คนครับแล้วก็บทบังเอิญครับซึ่งลึกๆบางนิพนธ์ก็บ่ได้บอกผู้กำกับนะครับยังเช่นมีบทที่บางนิพนธ์นั่งคิดไปเองคิดจนกระทั่งขนาดว่าต่อสู่มานำกันดีแน่ตรงที่ว่าบางทีคนใดพ่อเฒ่าก็ไม่เฒ่าดีครับคำแมนกับใดเมียดีเนี่ยว่าสั่งไงคือสิเปิดตลาดเพราะว่ามันลำบากตั้งแต่ท้องปีนท้องยังไงตอนนั้นท้องเจ็ดเดือนนะเข้าท้องปีนท้องประมาณ6-7เดือนครับปินทอง6-7เดือนเนี่ยเฮาบ่มีเงินจักบาทตอนทองตอนทองใหม่ๆเนี่ยก็ชีวิตก็เริ่มอบบ่ายอยู่ตลาดปากขาดเราบ่คิดว่ามื้อนึงเฮาสิได้เข้าไปบ้านหลังนั้นซึ่งเฮาผ่านมานี่คือความบังเอิญบังเอิญนั่นแหละครับนี่เจอนี่อาบังพ่อ
นกปินทองใหญ่จะคอดกับมันคอดลูกคอดน้องพี่เอวอยู่อำเภอบันม่วงสกลนครครับเราทุกคนก็จริงๆความทุกข์อยู่ในใจมันหลายแต่ว่าบ่เคยให้เมียรับรู้หรอกครับเพราะว่าเฮาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ได้เว้ากับได้รับปากกับเพื่อนสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ที่สุดคือเฮ็ดดีที่สุดครับเฮาก็เฮ็ดให้พ่อเฒ่าแม่เฒ่ายอมรับเฮาให้ได้จริงๆพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเพิ่นดีอยู่แล้วครับเพิ่นบอกว่าบ่ต้องการหยังต้องการขอแค่ผมนี่เบิ่งต้องปินอย่าถิ่มอย่าปากันจับมือไปนำกันเพิ่นก็ฝากลูกสาวเพิ่นไว้นำเฮาล่ะครับขอยังไงเพิ่นบ่ต้องการหยังผมก็เลยมันเป็นโจทย์ที่ผมต้องต่อสู้เพื่อกับเนื้อเพลงครับบังเอิญมันเพื่อเจ้าของไปยกหาปลาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับเมียไปนั่งขายตลาดต้องปิ้นนี่เคยไปนั่งขายปลาตลาดครับลำบากครับสู่มาลำกันบางคนคือสิว่าเสียดอกนะสู่มาลำกันครับแม่นผู้อื่นก็คือสินีแล้วนะครับหัวตากแห้งไงเอาทั้งสดทั้งแห้งไปย่ำขึ้นย่ำขึ้นเนี่ยผมนี่สิบ่นอนครับผมใช้ลูกกับเมียนอนผมก็สิลุกไปยกชั่วโมงนึงผมก็จะลุกไปยกเพราะว่าคันเฮาบ่ยกเฮาก็สิบ่ได้ปลาครับเฮาก็เลยต้องดูยกต้องดูยกย่ําขึ้นพอเช้ามากกับน้องปิ่นก็สิลุกนึงเข้าแล้วก็ควบปลาตากแดดคือเฮาใส่ชีวิตบนแพแล้วครับพอตอนแรกเฮาก็เป้ลูกน้องปิ่นก็เป้ลูกไผ่ก็ยังไผ่ไปหน้าเอียบันบ้านน้องปิ่นกันเอียเอาผ้ามันผมก็จะถือเอาปลาเพื่อไปขายตลาดจำได้ปะเวลาจำได้ปะจำได้แพดุงจะใส่แพดุงไหมเวลาไปอยู่แพดุงไหมเวลาจำได้ปะจำได้ปะแพดุงปะตอนนั้นน้องที่เอาแขวขึ้นสองเล็มประมาณปีนี้ล่ะปีกว่าที่แล้วนี่เองครับไอ้ที่ว่าอยู่นี่เนาะปีกว่านี่เองปีกว่าที่แล้วนี่เองตอนนี้น้องที่เอวก็หาก็ได้3ขวบตอนนี้น้องที่เอว3ขวบปีกว่าครับปีกว่านี่เองที่เฮาไปหาปลาเพื่อขายย่ําขึ้นก็ต้องคอยระวังสัตว์งูเหยี่ยวหยังขึ้นมาแพร่เพราะย่านมากัดลูกกัดเมียโอ้มันก็ขึ้นเนื้อหาได้